แสดงชุดที่13เสิงบั้งไฟประวัติการแสดงเสิงบั้งไฟเป็นประเพณีและพิธีกรรมซึ่งสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณกาลจากคตินิยมและความเชื่อเรื่องตำนานพญาคันคากซึ่งเป็นทั้งวรรณกรรมมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษรอีกเรื่องหนึ่งคือตำนานเท้าผาแดงและนางไอ่คำซึ่งปราชญ์ชาวอีสานได้แต่งวรรณกรรมจากสังคมและความเป็นอยู่ของชาวขอมการแสดงเสิงบั้งไฟนั้นมีหลายแห่งที่คิดประดิษฐ์ในรูปแบบต่างกันในปีพุทธศักราช2525นายจีรพลเพชรสมผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์101ในขณะนั้นได้ออกพื้นที่ไปศึกษาค้นคว้าเรื่องราวในงานประเพณีแห่บั้งไฟจากบ้านสังสงยางและบ้านสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัด101และการเสิงบั้งไฟของชาวกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์และนำมาสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์เป็นการแสดงชุดเสิงบั้งไฟโดยมีวัตถุประสงค์ใช้กิจกรรมทางด้านนาฏศิลป์เพื่อเป็นสื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมได้รับรู้ถึงอดีตและความเป็นมาของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสืบสารและเผยแพร่สู่ชนคนรุ่นหลังต่อไปอาจารย์ผู้ถ่ายทอดท่ารำอาจารย์ว่าที่ร้อยตีด็อกเตอร์ชัยนาถมาเพชรอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์วิภารัตน์ขวงทิพย์อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตยาโกมินทรชาติแสดงโดยนางสาวจุฑารัตน์ชูคำบ้านนอกบ้านนามีธิดาคนสวยนางไอมีธิดา
ับว่าได้เป็นยอดนาลีนับว่าได้เป็นยอดนาลีคุณนางมีได้เป็นลูกเจ้าคุณนางมีได้เป็นลูกเจ้าทราบไปว่าผาแดงเสียงเฮียนทราบไปว่าผาแดงเสียงเฮียนภาคเพียรละบังไฟไฟขึ้นทั้งมาภาคเพียรบังไฟไฟขึ้นสี่ย้อยืนยกให้ธีดาสี่ย้อยืนยกให้ธีดาตามบัญชาเพื่อนประกาศไว้ตามบัญชาเพื่อนประกาศไว้เป็นลูกไผ่ไหลพ่อของกูเป็นลูกไผ่ไหลพ่อของกูใจอดสู้เสียใดนางไอใจอดสู้เสียใดนางไอก็ยกไว้ละในเขตน้องหาก็ยกไว้ในเขตน้องหาเสียงวิจารณ์ว่าพื้นนางไอเสียงวิจารณ์ว่าพื้นนางไอพวกลูกไผ่ละว่าสวยว่างามพวกลูกไผ่ละว่าสวยว่างามไปได้ทำว่าคุณเหลือเก่าไปได้ทำว่าคุณเหลือเก่าพวกผู้เฒ่าได้ยองได้ยองพวกผู้เฒ่าได้ยองได้ยองสมพ่อลูกใต้ภูฟ้าสมพ่อลูกใต้ภูฟ้าพ่อได้มาสินสอดพ่อได้พ่อได้มาสินสอดพ่อได้ความพอใจเป็นแสนเป็นล้านความพอใจเป็นแสนเป็นล้านพ่อได้มาได้พักพ่อใจพ่อได้มาได้พักพ่อใจผู้ใดมาเว้าหัวนาผู้ใดมาเว้าหัวนาเสียงคนซาไปหอดเผาเสียงคนซาไปหอดเผาเสียงประสงเสียงนางไอเสียงประสงเสียงนางไอที่ยกให้เป็นมิ่งเทวีที่ยกให้เป็นมิ่งเทวีมุนไผดีบังไฟเสียงขึ้นมุนไผดีบังไฟเสียงขึ้นเสียงว่าพื้นละไปหอดแดนไกลเสียงว่าพื้นเป็นลูกไผ่ที่เห็นเขานี่เป็นลูกไผ่ที่เห็นเขานี่คุณแต่กี้ละบ่ได้ถึงกาคุณแต่กี้ละบ่ได้ถึงกาความกระสันผาแดงเพียนมันความกระสันผาแดงเพียนมันเฝ้าดังดังละอยากได้ไฟร้อนเฝ้าดังดังอยากได้ไฟร้อนน้ำมันซ้อนจนคนเขาซาน้ำมันซ้อนจนคนเขาซาไผ่ก็ว่านางไอใจเหมือนไผ่ก็ว่านางไอใจเห็นทางอื่นแล้วอยากไปเห็นนาเห็นแล้วทางอื่นอยากไปเห็นนาเสียงคนซาละอีหลีบ่หนอเสียงคนซาอีหลีบ่หนอคิดบ่พอละอยากได้เป็นสู่คิดบ่พออยากได้เป็นสู่ใจอดสู่เฮ็ดบังไฟร้อนใจอดสู่เฮ็ดบังไฟร้อนน้ำคักหนอในใจอยากได้น้ำคักหนอในใจอยากได้คิดอยากให้ละแม่ยิ่งเป็นเมียได้เสียเจ้าสายหมายไว้ก็ได้เสียเจ้าสายหมายไว้ให้พวกไผ่ละน้ำของถวายให้พวกไผ่น้ำของถวายว่าพี่สายพระองค์มาห่อว่าพี่สายพระองค์มาห่อเฝ้ากันหลอนให้นางไอฟ้าเฝ้ากันหลอนให้นางไอฟ้าอานิจังสังขารบ่เที่ยงอานิจังสังขารบ่เที่ยงบ่ได้เพียงว่ายังสุดใจบ่ได้เพียงว่ายังสุดบรรยายไปเราพระองค์เพียงนี้บรรยายไปเราพระองค์เพียงนี้เฝ้าทวนที่เราประวัตินิทานเฝ้าทวนที่ประวัตินิทานตามตำนานพระองค์กล่าวไว้ตามตำนานพระองค์กล่าวไว้ต่อสิได้เมืองนาคนาคาต่อสิได้เมืองนาคนาคามีธิดาพระองค์ไว้ก่อนมีธิดา